ภารกิจของพระองค์นั้นก็คือการนำอิสลามมาเป็นระบบการดำเนินชีวิตของมนุษย์บนหน้าผืนแผ่นดินนี้ไม่ใช่เฉพาะมุสลิมอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเมื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างจักรวาลที่ประกอบไปด้วยดาวนับแสนล้านดวงแล้วพระองค์ก็วางกฎระเบียบเอาไว้ให้ดาวนับแสนล้านดวงก็จึงอยู่กันอย่างสงบเรียบร้อยไม่มีความสับสนโอลหม่านในร่างกายของเรานะครับก็มีอวัยวะทั้งหลายที่อัลเลาะห์ได้ทรงสร้างขึ้นมาแล้วพระองค์ก็ทรงจัดระเบียบเอาไว้ให้อวัยวะเนี่ยนะครับปฏิบัติตามกฎระเบียบของพระองค์ดังนั้นร่างกายเราก็จะเป็นปกติสุขถ้าหากว่าอวัยวะในร่างกายของเราเชื่อฟังอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระองค์แต่ว่ามนุษย์เป็นสิ่งที่มีสติปัญญานะครับซึ่งสัตว์ทั้งหลายไม่มีแม้สัตว์จะมีสมองแต่ไม่มีสติปัญญานะครับซึ่งถือว่าเป็นของขวัญชิ้นเลิศที่อัลเลาะห์ได้ทรงประทานให้แก่มนุษย์ครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเสรีภาพในการเลือกปฏิบัติซึ่งสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่มีนะครับดังนั้นเมื่อมนุษย์เนี่ยได้รับของขวัญที่เหนือกว่าสัตว์นะครับนั่นก็คือสติปัญญาแล้วก็เสรีภาพในการเลือกเพราะฉะนั้นมนุษย์ก็ต้องถูกทดสอบนะครับต้องถูกทดสอบในขณะที่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องถูกทดสอบนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์อยู่บนโลกนี้เนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องมีกฎระเบียบมีมาตรฐานทางศีลธรรมว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วอะไรจริงอะไรเท็จซึ่งมนุษย์เองเนี่ยนะครับไม่รู้พระสุภาลาผู้ทรงสร้างมนุษย์เองพระองค์บอกว่าพระองค์ทรงสร้างมนุษย์มาในสภาพที่อ่อนแอและก็ไม่รู้ซึ่งเรื่องนี้เราก็จะเห็นได้นะครับว่าเมื่อเราเกิดมาแรกๆเนี่ยเราสู้สัตว์ไม่ได้นะครับแพะแกะวัวควายครับคลอดออกมาจากท้องแม่ประมาณสัก10นาที15นาทีตัวมันแห้งมันยืนได้แล้วมันรู้ด้วยนะครับว่าแม่ของมันตัวไหนแล้วมันก็เดินไปหาแม่ของมันเพื่อที่จะดูดนมแล้วก็เจริญเติบโตขึ้นมาแต่ว่าทารกมนุษย์เนี่ยนะครับเมื่อคลอดออกมาแล้วเนี่ยครับถ้าหากว่าแม่ไม่อุ้มขึ้นมานะครับไว้บนอกหรือบนตักแล้วก็ป้อนนมให้ทารกมนุษย์ก็ไม่สามารถที่จะรอดได้นะครับแล้วเมื่อโตขึ้นมาแล้วมนุษย์ก็จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้อะไรอีกมากมายหลายอย่างนะครับต้องเรียนรู้วิธีการเดินซึ่งสัตว์ไม่ต้องเรียนนะครับว่ามนุษย์จะเดินได้ก็ต้องใช้ระยะเวลาประมาณสักปีกว่าหรือ2ปีกว่าจะพูดได้นะครับ 3-4 ปีนะครับโตขึ้นมาแล้วพูดได้แต่บางทีพูดไม่รู้เรื่องก็มีนะครับก็นี่เป็นสิ่งที่บอกให้เราได้รู้ว่ามนุษย์ถูกสร้างมาในสภาพที่อ่อนแอและไม่รู้แต่เมื่อพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์มานะครับด้วยความเมตตาของพระองค์และสร้างมาอย่างมีวัตถุประสงค์เพราะนั้นพระองค์ก็สร้างคู่มือในการดำเนินชีวิตให้นะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าอิสลามแล้วก็อิสลามเนี่ยนะครับไม่ใช่เพิ่งมาเริ่มมีในสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างที่หลายคนเข้าใจผิดนะครับแม้แต่มุสลิมเองก็จะเข้าใจผิดว่าอิสลามเริ่มมีมาตั้งแต่ในสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความจริงแล้วอิสลามเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยที่อาดัมถูกส่งไปยังโลกใบนี้เพราะอัลเลาะห์ทรงรู้ว่าอาดัมเนี่ยนะครับไม่มีความรู้เพราะนั้นนะครับอาดัมจึงถูกล่อลวงเมื่ออาดัมถูกส่งมายังโลกนี้นะครับพระองค์รับสวรรค์ก็ประทานแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อให้อาดัมและก็ลูกหลานอาดัมเนี่ยได้เดินกลับไปสู่บ้านของบรรพบุรุษคืออาดัมซึ่งเป็นสวนสวรรค์นะครับทางที่ไปเนี่ยนะครับเราเรียกว่าซิรอตุลมุสตะกีมทางที่เที่ยงตรงและเราก็ขอในการละหมาดทุกครั้งเมื่อเราอ่านว่าอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมพระองค์ได้ทรงโปรดชี้ทางที่เที่ยงตรงให้แก่เราซิรอตัลลาซีนอันอัมตะอะลัยฮิมกะริลมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลีนอามีนนะครับทางที่พระองค์ได้ทรงประทานความโปรดปรานให้แก่พวกเขาทั้งหลายคือบรรดานบีที่พระองค์ได้คัดเลือกขึ้นมาจากมนุษย์ผู้มีคุณสมบัติสมบูรณ์ครบถ้วนและแน่นอนครับทางของบรรดานบีทั้งหลายก็คือทางไปสู่สวรรค์นบีจะได้อยู่ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์นั้นถ้าหากว่าเราต้องการที่จะกลับไปสู่สวรรค์ที่เป็นบ้านเดิมของบรรพบุรุษเราก็ต้องอยู่บนซิรอตุลมุสตะกีมซึ่งเราขอนะครับเป็นทางของบรรดานบีไม่ใช่ทางของผู้ที่พระองค์ทรงทริ้วนะครับแล้วก็ไม่ใช่ทางของบรรดาผู้ที่หลงผิดนี่คือความหมายเมื่อเราอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ในการละหมาดนะครับนั่นคือการแสดงความเคารพสักการะ
นะครับคือการสรรเสริญคือการวิงวอนขอพรและเมื่อเราอ่านว่าวะลัดดอลีนนะครับเรากล่าวคำว่าอามีนขอพระองค์ได้ทรงรับคำวิงวอนของเราอัลเลาะห์ก็ตอบรับคำวิงวอนของเราบ่าวผู้ศรัทธาของพระองค์นะครับเราไปดูได้เมื่อเปิดคัมภีร์กุรอานเราก็จะพบในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับซึ่งตามมาจากซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ถูกประทานในนครมักกะห์ซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ถูกประทานมาในนครมะดีนะห์ห่างกัน12ปีแต่ถูกจับมาต่อกันเป็นเพราะพระประสงค์ของรอซูลุลลอฮ์ที่จะให้คัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตเป็นคู่มือในการใช้ชีวิตของเราพอเมื่อเราอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์จบแล้วเรากล่าวคำว่าอามีนนะครับอัลเลาะห์ก็บอกว่าซาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีฮิฮุดัลลิลมุตตะกีนคัมภีร์เล่มนั้นไงไม่มีข้อเคลือบแคลงสงสัยใดๆแล้วก็เป็นทางนำสำหรับผู้ที่มีความยำเกรงเห็นไหมครับอัลเลาะห์ตอบรับดุอาที่เราขออ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์นะครับแล้วก็บอกว่าทางนำเนี่ยนะครับที่เป็นทางที่เที่ยงตรงเนี่ยมันก็อยู่ในคัมภีร์กุรอานถัดมาจากซูเราะห์อัลฟาติฮะห์เราอ่านแล้วเราก็ปฏิบัติตามนั้นเราลองคิดดูนะครับว่าความสำเร็จของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะผู้อ่านหนังสือไม่ต้องเขียนหนังสือไม่ได้ไม่มีฐานะมั่งคั่งไม่มีแสนยานุภาพต่างทหารแต่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็สามารถประสบความสำเร็จในการสถาปนาคำสอนของรอซูลุลลอฮ์นะครับคือคัมภีร์กุรอานที่มีถึง 6,236 อายะห์นะครับขึ้นมาเป็นธรรมนูญในการดำเนินชีวิตภายในระยะเวลา23ปีเท่านั้นซึ่งไม่มีจักรพรรดิกษัตริย์มหาบุรุษคนใดเนี่ยสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้เหมือนกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเนื่องจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกเลือกโดยรอซูลุลลอฮ์ให้มาทำหน้าที่ในการนำเอาคำสอนของรอซูลุลลอฮ์ที่พระองค์ได้ประทานผ่านนบีทั้งหลายมานับแต่อาดัมอะลัยฮิสสลามเรื่อยมาไม่ว่าจะเป็นนบีโนนบีฮูดนบีซอลแลนบีมูซานบีฮารูนนบีดาวูดนบีสุไลมานอิสซาซักริยายะฮยานบีเหล่านี้ถูกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคัดเลือกขึ้นมาเพื่อที่จะนำเอาคำสอนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาให้มนุษย์เนี่ยนะครับได้ปฏิบัติแล้วใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนบีบางคนก็ประสบความสำเร็จนะครับนบีบางคนก็ไม่ประสบความสำเร็จแต่การไม่ประสบความสำเร็จไม่ใช่เป็นความผิดของท่านนบีเพราะนบีมีหน้าที่ทำที่อัลลอฮฺประทานได้ทรงสั่งเอาไว้ส่วนความสำเร็จนะครับเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺได้ประทานให้ฉะนั้นนบีแม้จะปฏิบัติภารกิจไม่สำเร็จนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นพระประสงค์ของอัลลอฮฺประทานนะครับพระองค์จะส่งนบีคนหลังๆมาส่งคัมภีร์ลงมาเพื่อให้นบีนะครับสืบสานภารกิจต่อมาจนกระทั่งถึงนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็ท่านนบีมูฮัมมัดนะครับเราก็เรียนรู้กันว่าท่านเป็นผู้ที่รับวะฮีครั้งสุดท้ายของสปาลาบนถ้ำฮิรอนะครับภูเขาจะบันนูรในเดือนรอมฎอนนะครับท่านพยายามเผยแผ่คำสอนของสปาลาในนครมักกะห์เนี่ยเป็นระยะเวลา13ปีท่ามกลางการต่อต้านอย่างหนักหน่วงแล้วก็ในซูเราะห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูได้ทรงประทานให้แก่ท่านบีมัสซัมในนครมักกะห์เนี่ยนะครับไม่ได้พูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติในชีวิตประจำวันมีแต่เรื่องความศรัทธาในอัลลอฮ์มีแต่เรื่องความศรัทธาในโลกหน้ามีแต่เรื่องการตอบแทนในสวรรค์สำหรับผู้ที่ศรัทธานะครับมีคำบอกถึงการลงโทษนะครับผู้ที่ทำบาปฝ่าฝืนคำสั่งของรอซูลุลลอฮ์นะครับไม่มีเรื่องของการปฏิบัติใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการละหมาดเรื่องของการถือบวชเรื่องจ่ายซะกาตเรื่องไปทำฮัจญ์ไม่มีจนกระทั่งท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอพยพโยกย้ายไปอยู่ที่เมืองมะดีนะห์นะครับซึ่งเดิมชื่อว่าเมืองยะตริบนะครับพอไปถึงที่นั่นนะครับอัลลอฮ์ก็ประทานคำสั่งลงมาเพื่อให้ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับมุสลิมที่อพยพไปก่อนน่ะแปลความศรัทธาของตัวเองนะครับที่ถูกสร้างมาในนครมักกะห์เนี่ยเป็นการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเมื่อเราอ่านซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับ286อายะห์เราจะพบว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับทำงานหนักมากนะครับ
พราะว่ามีในเรื่องของการแต่งงานมีในเรื่องของการหย่านะครับมีใน เรื่องของการธรรมะค้าขายนะครับสารพัดนะครับซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์286อายะห์นะครับถูกประทานให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับเป็นเหมือนกับสคริปต์บอกบทนะครับบางทีเราก็อาจจะเรียกว่าเป็นโรดแมปเป็นแผนที่บอกทางเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอ่านหนังสือไม่เอาหนังสือไม่ได้แล้วก็จู่ๆอัลเลาะห์คัดเลือกขึ้นมามอบภารกิจให้เพราะฉะนั้นเมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาคัดเลือกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นมาให้ทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่แน่นอนครับอัลเลาะห์จะต้องกำกับนะครับจะต้องบอกบทว่าจะต้องทำอย่างไรก่อนนะครับจะต้องตื่นขึ้นมาตอนดึกๆเพื่อที่จะละหมาดและประกาศความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์จะต้องไม่เข้าใกล้สิ่งโสมมจะต้องรักษาเสื้อผ้าให้สะอาดนี่เป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับคำสั่งจากอัลเลาะห์ตะอาลาเมื่อจะทำหน้าที่ในการนำวจนะของสุบาลาหรือกัมภีร์กุรอานนะครับมาสถาปนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและท่านนบีมุฮัมมัดก็ปฏิบัติไปตามนั้นแต่ว่าเมื่อท่านนบีไปอยู่ที่เมืองมาดีนะห์นะครับสังคมในเมืองมาดีนะห์เนี่ยมันมีคนหลายกลุ่มและมีคนบางกลุ่มที่เป็นกลุ่มเกิดใหม่ในเมืองมักกะห์เนี่ยนะครับก็จะมีบรรดามุชริกคือผู้ที่กราบไหว้เคารพบูชารูปปั้นรอมกาบะแล้วก็ไหนกาบะเราเรียกว่ามุชริกหรือผู้ที่นำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นภาคีกับอัลเลาะห์หุ้นส่วนกับอัลเลาะห์ในการเคารพสักการะกราบไหว้ซึ่งถือว่าเป็นบาปใหญ่ในอิสลามนะครับมีบางคนที่ศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวน้อยมากนะครับแล้วคนเหล่านี้เนี่ยเก็บความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวเอาไว้ไม่เปิดเผยจนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาประกาศเรื่องความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวคนเหล่านี้จึงรู้ว่านบีที่อัลเลาะห์ได้เคยกล่าวไว้ในคัมภีร์ก่อนหน้านี้สัญญาไว้ว่าจะส่งนบีตามคำวิงวอนของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามที่ท่านได้ขอไว้ตอนสร้างกะบะห์นะครับว่ามาแล้วครับนบีที่ถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์ก่อนหน้านี้มาแล้วคนเหล่านี้นะครับบางคนก็เป็นท่าอย่างเช่นบิลาลอิบนุรอบะห์ซึ่งเป็นมุอะซินคนแรกของโลกมุสลิมนั่นก็มีความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวเป็นท่าในขณะที่อุมัยยะห์ผู้เป็นนายนะครับเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นและพยายามบังคับให้บิลาลหันมาศรัทธาในความเชื่อเดิมของชาวมักกะห์นั่นคือการเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นแต่ว่าบิลาลยอมพลีชีพนะครับแต่ว่าก็สามารถผ่านมาได้แล้วก็ได้กลายเป็นมุอะซินของโลกมุสลิมนะครับแล้วฉะนั้นนะครับ มีบางคนเป็นผู้ทรงความรู้อย่างเช่นวะรอกอบินนาฟัลวะรอกอบินนาฟัลซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับท่านหญิงคอดีอะห์ภรรยาของท่านนบีเป็นผู้ที่มีความรู้แต่ว่าเก็บความศรัทธาเอาไว้นะครับแล้วเมื่อนบีมานะครับวะรอกอก็ยืนยันว่าท่านนบีมุฮัมมัดเป็นนบีที่ถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์ก่อนหน้านี้นะครับมีมุชริกเป็นส่วนใหญ่มีคนที่ศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวแต่เก็บความศรัทธาเอาไว้มีคนสองกลุ่มเท่านั้นเองแต่พอนบีมุฮัมมัดอพยพไปยังนครมาดีนะห์มีคนหลายกลุ่มขึ้นมาเป็นสังคมวัฒนธรรมนอกจากมีพวกมุชริกนะครับยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่ากลุ่มมูนาฟิกในเมืองมักกะห์ไม่มีแต่ว่ามามีในนครมาดีนะห์นะครับและนอกจากนี้แล้วในเมืองมาดีนะห์เนี่ยยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งตั้งถิ่นฐานอยู่ก่อนที่นบีจะเกิดนับเป็นร้อยปีนั่นก็คือพวกบันเองอิสรออีลนะครับคือลูกหลานของนบียากูบที่มีนบีเกิดขึ้นมากมายในสายของบันเองอิสรออีลแล้วก็คนเหล่านี้มีคัมภีร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเตารอนซะบูรอินจีลนะครับคัมภีร์เหล่านี้ก็คืออิสลามนั่นแหละแต่เมื่อถูกประทานให้นบีมูซาอะลัยฮิสสลามก็ถูกเรียกว่าเตารอตเตารอแปลว่ากฎหมายนะครับ
ก็ถูกขับไล่กดขี่ข่มเหงนะครับคัมภีร์ก็สูญหายไปอัลเลาะห์ก็ประทานคัมภีร์ซะบูรให้เพื่อมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตคัมภีร์ซะบูรที่อัลเลาะห์ประทานให้กับนบีดาวูดนะครับมันก็มายืนยันคัมภีร์เตารอที่อัลเลาะห์ประทานให้กับนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเพราะคำสอนนั้นมาจากอัลเลาะห์องค์เดียวนะครับหลังจากนบีดาวูดนบีสุไลมานผู้อิสราเอลนะครับถูกกดขี่ข่มเหงถูกขับไล่ไม่มีถิ่นฐานบ้านช่องอยู่แล้วรัฐสภาก็เลยต้องประทานกฎเกณฑ์ในการดำเนินชีวิตให้ผ่านทางนบีอีสาอะลัยฮิสสลามที่เรียกว่าอินจีลนะครับคัมภีร์ทั้ง3ที่เรารู้มาจากคัมภีร์กุรอานนะครับก็เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตหรือระเบียบในการดำเนินชีวิตนะครับพวกบนีอิสราเอลเนี่ยเขามีความทนงเขาไม่ใช่ชาวอาหรับเขาไม่ใช่ชาวอาหรับนะครับเขาดูถูกชาวอาหรับเพราะเขาถือว่าชาวอาหรับเนี่ยไม่เคยมีนบีมาก่อนแล้วก็ไม่มีความรู้ไม่มีคัมภีร์นะครับแล้วนบีมูฮัมมัดสัมที่เป็นชาวอาหรับเนี่ยมาประกาศตัวว่าจะเป็นนบีได้อย่างไรนะเขาเชื่ออย่างนั้นนะครับแล้วเขาก็เชื่อว่าหากจะมีนบีสักคนหนึ่งเกิดขึ้นมาเนี่ยจะต้องเป็นพวกบนีอิสราเอลไม่ใช่ชาวอาหรับที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้นี่ท่านนบีจะต้องไปเจอคนกลุ่มนี้แล้วคนกลุ่มนี้มีอิทธิพลมากเพราะว่าเป็นในทุนเงินกู้ทำมาค้าขายนะครับแล้วก็อยู่กันเป็นก๊กเป็นเหล่ามีอิทธิพลต่อชาวอาหรับพยายามจะชักชวนชาวอาหรับให้มานับถือศาสนาของตัวเองลงทุนมากมายนะครับเพื่อเรียกร้องชาวอาหรับให้มาสู่ศาสนาของตัวเองแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จแต่นบีจะต้องไปหาคนพวกนี้นะครับนี่คือคนอีกกลุ่มหนึ่งคนอีกกลุ่มหนึ่งที่นบีต้องไปเจอและนบีก็หวานอมขมกลืนไม่เข้าคายไม่ออกนั่นคือกลุ่มมุนาฟิกนะครับกลุ่มมุนาฟิกในนครมะดีนะห์เนี่ยมันเกิดขึ้นก็เนื่องจากว่าเดิมทีเนี่ยนะครับในเมืองมะดีนะห์มันมีคน2กลุ่มใหญ่คือเผ่าอัลส์กับคอสรอชซึ่งเป็นเผ่าใหญ่ที่อพยพมาจากเยเมนเพราะว่าเขื่อนที่เยเมนเนี่ยมันแตกแล้วก็อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในนครมาดีนะแต่เนื่องจากความเป็นเผ่าใหญ่นะครับ2เผ่าเนี่ยมันก็ไม่สามารถลงเอยกันได้ว่าจะให้ใครเนี่ยเป็นผู้นําในเมืองมาดีนะนะครับคือว่างจากความเป็นผู้นำที่เป็นหนึ่งเดียวในเมืองมะดีนะห์เนี่ยมาเป็นระยะเวลาเกือบ100ปีและสองเผ่านี้ก็ทำสงครามเข็นฆ่ากันนะครับไม่หยุดไม่หย่อนจนกระทั่งเมื่อถึงฤดูการทำฮัจญ์นะครับตัวแทนของเผ่าอัลส์คอสรอเนี่ยเดินทางมาที่นครมักกะห์แล้วก็มาพบกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดคุยได้เห็นบุคลิกภาพนะครับและทุกคนก็รู้ว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับเหมาะสมที่สุดที่จะไปเป็นผู้นำในนครมะดีนะห์เพื่อยุติความขัดแย้งนะครับการต่อสู้กันระหว่างเผ่าในนครมะดีนะห์ช่วงเวลานั้นเองนะครับในนครมะดีนะห์เผ่าอัลส์กับคอสรอชเนี่ยเขาเตรียมเลือกผู้นำเอาไว้แล้วนะครับชื่ออับดุลลอฮ์บินอุบัยอิบนุซะลูนนะครับจะเตรียมให้เป็นผู้นำแต่ว่ายังไม่ได้สถาปนาเท่านั้นเองปรากฏว่าชาวอัลส์คอสรอสประทับใจในบุคลิกภาพคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดเอาท่านนบีมุฮัมมัดไปเป็นผู้นำก็หมายความว่าหมูเขาจะหามเอาคานเข้ามาสอดเพราะฉะนั้นครับอัลลอฮ์บินอุบัยเนี่ยนะครับก็รู้สึกไม่พอใจแต่ความไม่พอใจเนี่ยนะครับจะแสดงออกไม่ได้เพราะว่าชาวเมืองเนี่ยยอมรับหมดแล้วให้ท่านอิบราฮิมเป็นผู้นำเพราะนั้นก็จึงเก็บความไม่พอใจอันนี้เอาไว้และเนื่องจากว่าร้อนบินอุบัยเนี่ยนะครับเขามีพลพรรคอยู่นะครับคนเหล่านี้เนี่ยนะครับมาหาท่านอบีมูซาสัมแล้วก็สัญญานะครับว่าจะจงรักภักดีท่านอบีมูซาสัมกล่าวคำปฏิญาณต่อท่านนบีนะครับเหมือนเลยเหมือนมุสลิมกล่าวว่าอัชฮะดุลลออิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์นะครับแล้วบรรดาสาวกพวกพ้องของอับดุลลอฮ์บินอุบัยนะครับก็ยอมกล่าวเหมือนกันเป็น100คนอย่างน้อยที่สุดก็300คนถ้าผมจำไม่ผิด
นะครับยอมรับแต่ว่าคนเหล่านี้เนี่ยกล่าวด้วยวาจาแต่ใจเนี่ยนะครับใจเนี่ยครับไม่ยอมรับปากกับใจไม่ตรงกันสัญญากับอัลลอฮ์ว่าจะเคารพสักการะอัลลอฮ์นะครับจะเชื่อฟังพระองค์ตามที่นบีมูฮัมมัดนำมาแต่ว่าสัญญาแค่ปากใจเนี่ยนะครับอยากที่ให้นบีเนี่ยนะครับได้รับหายนะแล้วก็ไม่ก็ตายไปเพื่อที่ตัวเองเนี่ยจะได้ขึ้นมาเป็นผู้นำคนเหล่านี้นะครับเก็บซ่อนความศรัทธาของตัวเองเอาไว้นะครับแล้วก็หน้ามาภาพหลังมาโกอย่างเงี้ยครับก็เป็นลักษณะของมุนาฟิกที่นักวิชาการเนี่ยเขาบอกว่าลักษณะของมุนาฟิกก็คือหนึ่งเมื่อเขาพูดเขาโกหกสองเมื่อเขาสัญญาเขาผิดสัญญาสามเมื่อได้รับมอบอามานะห์แล้วเนี่ยเขาบิดพลิ้วนะครับแล้วก็นบีก็รู้ไม่ใช่ไม่รู้นะครับยิ่งตอนที่ออกไปทำสงครามอูฮุดอับดุลบินอุบัยนำพรรคพวกของตัวเองออกไป300คนกับบรรดาผู้ศรัทธามุสลิมออกไป700คนในขณะที่กองทัพจะมักกะฮ์มาเนี่ย 3,000 คนพอออกจะมาเชิญหน้ากันอับดุลลอฮ์บินอุบัยสั่งพวกตัวเองถอนทัพกลับถอนทัพกลับจาก 1,000 ถอนออกไป300เหลือ700เฮ้ยมันสู้อะไรได้แต่อะไรก็แล้วแต่นะครับสงครามครั้งนั้นก็เป็นสงครามที่มุสลิมบอบช้ำมากท่านอิบนุมัสอัมเนี่ยนะครับฟันหนักได้2ซี่ครับแล้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าการทำสงครามเนี่ยนะครับมันเป็นญิฮาดเล็กญิฮาดเล็กบรรดาสาวกโอ้โหยารอซูลุลลอฮ์ขณะท่านฟันหักสองซี่ท่านบอบช้ำมุสลิมตายไปตั้งหลายสิบคนนะท่านยังบอกว่าเป็นญิฮาดเล็กแล้วยังมีญิฮาดใหญ่กว่านี้เหรอแต่มีใครบอกใช่นะครับญิฮาดใหญ่ก็คือญิฮาดดุนนัฟส์การต่อสู้กับจิตใจของตัวเองอันนี้ใหญ่นะครับเพราะว่าหัวใจเราเป็นเหมือนกับสมรภูมิ การต่อสู้ของตัวเองครับคราวนี้เมื่อไปถึงที่นั่นแล้วเนี่ยนะครับบรรดาสาวกเนี่ยรู้พฤติกรรมของอับดุลบินอุบัยกับพวกแล้วก็ขอท่านนบีมุฮัมมัดขอฟันคอได้ไหมขอฟันคอได้ไหมนบีมุฮัมมัดบอกไม่ได้ครับถ้าเราไปประหารเขาตั้งแต่ที่เขากล่าวกะลิมะฮ์ชาดาแล้วอ่ะคนอื่นๆเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามูฮัมหมัดอ่ะฆ่าสาวกของตัวเองนี่ไงนี่คือวิธีการของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบอกว่าถ้าเขากล่าวกะลิมะฮ์ชาดาอัชฮะดุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์มือและลิ้นของมุสลิมต้องปลอดภัยต่อเขานี่คือวิธีการของมุสลิมขอท่านนบีคือมีศัตรูภายนอกมาถ้ารับศึกภายนอกอยู่แล้วแล้วจะไม่รับศึกภายในท่านไม่ทำเสียเปล่าๆนะครับปล่อยให้อัลเลาะห์เนี่ยเป็นผู้ตัดสินเพราะว่าเรื่องกลับกลอกเป็นเรื่องของจิตใจต้องให้อัลเลาะห์เป็นผู้ที่ตัดสินถ้าเขาปิดสัญญากับอัลเลาะห์ให้อัลเลาะห์ตัดสินนี่คือวิธีการของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเราต้องศึกษาการทำงานของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเพื่อนำเอามาใช้ในการทำงานเผยแผ่อิสลามของเรานะครับแล้วก็คนเหล่านี้นะครับต่อหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยอมรับว่าท่านนบีเป็นรอซูลแต่พอรับหลังไม่ใช่แล้วนะครับแล้วก็ยังบอกพวกด้วยว่าอย่าได้ไปช่วยเอาเงินไปช่วยคนที่อยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่ยากจนนะครับเพื่อให้คนเหล่านั้นยากจนต่อไปแล้ววันหนึ่งจะได้ปลีกตัวหนีหรือออกห่างจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านจะไม่มีผู้สนับสนุนหรือมีผู้สนับสนุนน้อยลงแล้วเราค่อยกำจัดท่านนบีนี่คือวิธีการของมูนาฟิกเป็นกลุ่มคนที่เกิดขึ้นมาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นในคัมภีร์กุรอานจึงมีซูเราะห์หนึ่งที่เอาไว้ให้ความสำคัญว่าพวกมุนาฟิกนะครับ
จนถึงขนาดเรียกว่าเอาคำว่ามุนาฟิกูนมาเป็นชื่อของซูเราะห์ในคัมภีร์อัลกุรอานซูเราะห์ที่63นะครับก็จะเปิดเผยพฤติกรรมของพวกมุนาฟิกถามว่ามุนาฟิกเนี่ยนะครับเมื่อเขากล่าวกาลิมาชาดะแล้วเนี่ยท่านนบีมุสลิมถือว่าเป็นผู้ศรัทธามีศักดิ์และสิทธิ์เหมือนกับมุสลิมทั่วไปแม้ข้างในจะกลับกรอกกิ้งกอกยังไงก็แล้วแต่ว่าเมื่อเขากล่าวกาลิมาชาดะแล้วนะครับมุสลิมต้องยอมรับนี่เป็นสิ่งที่ทำให้สาวกใกล้ชิดของท่านนบีมุสลิมเนี่ยพออืดพออมนะครับอยากจะจัดการแต่ท่านนบีมุสลิมสั่งเอาไว้ว่าอย่าเด็ดขาดเดี๋ยวคนจะคอรหาว่ามูฮัมหมัดฆ่าสาวกของเขานะครับและในซูเราะห์มุนาฟิกูนเนี่ยนะครับถึงผมอยากจะหยิบยกใน3อายะห์สุดท้ายครับมาเป็นคำสั่งเสียกับบรรดาผู้ศรัทธาที่อยากจะเน้นตรงนี้นะครับซึ่งในอายะห์ตอนท้ายเนี่ยได้กล่าวว่ายะฮยาซีนอามานูลาตุลกุมอัมวาลุกุมวะลาเอาลาดุกุมอันซิกริลลาห์ว่าไม่ยับอัลซาลิกะฟาอุลัยกะฮุมุลคอสเซอุนว่าอันซิกุมิมารดักนาคุมิกอบลิอายะติฮาดะคุมุลมาต์ฟะยะกุลรับบิลาอัลลาอักรตานีอิลาอาจาลิงกอรีบฟัสซัดดะกะวะอะกุมมินัสซาลิฮีนวะลายักรุลลอฮุนัฟซันอิซาจาอาจาลุฮาวัลลอฮุคอบีรุนบิมาตะอามะลูนตรงนี้นะครับอัลลอฮ์ได้สั่งเสียกับบรรดาผู้ศรัทธาใช้คำว่ายาอัยยัลลาซีนอามะลูและผู้ศรัทธาในที่นี้นะครับอัลลอฮ์กล่าวผู้ศรัทธาที่แท้จริงกับผู้ศรัทธาที่กลับกรอกเพราะเขากล่าวกะลิมาชาดาแล้วท่านนบีก็ถือว่าโอเคเป็นผู้ที่ศรัทธานะครับแล้วก็บอกต่อว่ายาลาซีนอามานูลาตุลิกุมอัมวาลุกุมวะลาเอาลาดุกุมอันซิกิลลาอย่าให้ทรัพย์สินแล้วก็ลูกหลานของสู่เจ้าเนี่ยนะครับหันเหสู่เจ้าออกจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์นี่นะครับอัลลอฮ์ได้สั่งเสียกับบรรดาผู้ศรัทธาเอาไว้โดยผ่านทางท่านนบีนะครับว่าอย่าให้ทรัพย์สินแล้วก็ลูกหลานเนี่ยทำให้สู่เจ้าเนี่ยครับหันห่างออกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหันห่างจากการระลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้คำว่าซิกรซึ่งจะแปลว่าละหมาดก็ได้นะครับซิกรุลลอฮ์นี่มีความหมายกว้างมากหมายถึงการระลึกถึงอัลลอฮ์ว่าทรงเฝ้ามองเราอยู่ตลอดเวลาเพราะคนอาหรับนะครับเขาจะเน้น2 อย่างในการสร้างความมั่งคั่งเข้มแข็งก็คือมีลูกชายเยอะๆมีเงินเยอะๆนะครับก็จะเป็นเผ่าที่เข้มแข็งแล้วก็เมื่อมีเงินเยอะมีลูกหลานเยอะๆคนเหล่านี้ก็จะทะนงตนนะครับแล้วก็เมื่อมีเงินมีฐานะมีความมั่นคงนะครับก็ลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จึงสั่งกับบรรดาผู้ศรัทธาซึ่งในเวลานั้นนะครับถามว่ามุสลิมเนี่ยมีกี่คนที่ร่ำรวยมั่งคั่งยังมีไม่กี่คนเพราะมุสลิมอพยพจากมักกะฮ์ไปยังมะดีนะห์เนี่ยทิ้งทรัพย์สมบัติเอาไว้มากมายแต่ว่ามุสลิมที่เมืองมะดีนะห์เนี่ยนะครับก็มีคนที่มั่งคั่งอยู่เพราะว่าลงหลักปักฐานอยู่นั่นสร้างฐานะมานานแล้วนะครับคราวนี้เมื่อเราไปถึงนั่นแล้วเนี่ยนะครับนบีมุฮัมมัดเนี่ยเร่งช่วยมุสลิมที่ยากจนก่อนก็คือบอกนะครับคนที่มีเนี่ยให้ช่วยคนที่ยากจนกว่านี่คือวิธีการของท่านนบีนะครับยะฮยาลาซีนอามานูลาตุลฮิกุมอัมวาลุกุมวะลาเอาลาดุกุมอันซิกริลลาฮ์วะมายัฟซาลิกะฟาอูลาอิกะฮุมุลคอซิรูนใครที่ทำแบบนั้นคือปล่อยให้ทรัพย์สินและลูกหลานทำให้ตัวเองต้องหันห่างออกจากการนึกถึงอัลเลาะห์นะครับใครที่ทำเช่นนั้นคนนั้นก็คือผู้ที่ขาดทุนนะครับคือผู้ที่ขาดทุนคัมภีร์กุรอานใช้คำว่าขาดทุนก็เพราะว่าชาวอาหรับเนี่ยนะครับเป็นพ่อค้าและชาวอาหรับเนี่ยจะเข้าใจว่าการขาดทุนเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับถ้าเท่าทุนโอเคมันก็ยังไม่เสียหายเท่าไหร่เพราะพ่อค้าทุกคนเนี่ยนะครับต้องการกำไรแต่ถ้าไม่ได้กำไรถ้าเท่าทุนก็โอเคครับก็ยังดีหน่อยแต่ถ้าว่าขาดทุนเนี่ยนะครับมันก็จะต้องเหนื่อยหน่อยดังนั้นคัมภีร์กุรอานก็ใช้คำว่าคอซิรุนก็คือคำว่าขาดทุนนะครับฟะมายะฟันซาลิกะฟะอูลาอิกะฮุมุลคอซิรูนวะอันฟิกูมิมมารซักนากุมมินกอบลิอัยยะติฮะดะกุมุลเมาต์นะครับตรงนี้นะครับคัมภีร์กุรอานใช้คําว่าวะอันฟิกูเนี่ยนะครับแปลว่าจงใช้จ่าย
คัมภีร์กุรอานบางเล่มนะครับแปลว่าบริจาคซึ่งไม่ถูกอันฟิกูเนี่ยนะครับแปลว่าใช้จ่ายภาษาอังกฤษก็เรียกว่า spend นะครับนัฟกอเนี่ยนะครับก็มาจากคำเป็นรากฐานของคำว่าอันฟิกูนะครับนัฟกอคือเงินที่อัลลอฮ์กำหนดให้เป็นวาญิบที่หัวหน้าครอบครัวต้องจ่ายให้แก่ภรรยาและลูกๆนัฟกอเนี่ยเป็นวาญิบนะครับไม่จ่ายไม่ได้ด้วยนะครับแม้ภรรยาจะร่ำรวยกว่าแต่เป็นหน้าที่ของสามีที่จะต้องจ่ายว่าอัมฟิกูเนี่ยเป็นคำสั่งว่าจงใช้จ่ายว่าอัมฟิกูมิมารซักนากุมมินกอบลิยะติยะฮะดะกุมุลมาจงใช้จ่ายนะครับทรัพย์สินที่เราได้ประทานให้แก่เจ้าเนี่ยนะครับก่อนที่ความตายเนี่ยจะมาถึงนะครับเป็นการเตือนนะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยมันอยู่บนโลกนี้ไม่นานบางคนนะครับมีเงินทองมากมายสร้างบ้านเอาไว้นะครับใหญ่โตมโหฬารเหมือนกับว่าจะอยู่คำฟ้าไปตลอดกาลนะครับตรงนี้ท่านริมรสัมเนี่ยนะครับเตือนคนเหล่านี้นะครับเราบอกว่าฟอซอดดะกออากุมินอสซอดีฮินนะครับอะกออวัมฟิกุมิมารซักนากุมมินกอบลิอายะติฮะลุกุมุลมาฟายะกูลร็อบบีลาอูลาอัครตานีอิลาอัจลินกอรีบนะครับพอใกล้ตายแล้วนะครับก็จะขอให้อัลลอฮ์เนี่ยเลื่อนเวลาการตายไปหน่อยเลื่อนการตายไปหน่อยแล้วฟาซอดดะกะวากุมินัสซอลีนแล้วฉันจะบริจาคฟาซอดดะกะนะครับฉันจะบริจาคเพราะฉะนั้นนะครับนะฟะกอกับซอดะกอเนี่ยมันเป็นการใช้จ่ายเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นคนละแบบนะฟะกอเนี่ยเป็นวาญิบที่จะต้องให้ครอบครัวจะต้องดูแลภรรยาดูแลลูกแต่ซอดาเกาะเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เมื่อเหลือแล้วนะครับก็ให้บริจาคซอดาเกาะเนี่ยนะครับเรียกว่าบริจาคส่วนซะกาตเนี่ยเขาไม่เรียกว่าบริจาคนะครับหลายคนนะครับมุสลิมอย่าบอกว่าเวลาจะไปให้ซะกาตเนี่ยไปบอกว่าไปบริจาคซะกาตไม่ใช่นะครับซอดาเกาะนี่คือบริจาคใช่แต่ซะกาตมันเป็นหน้าที่เหมือนกับเราจ่ายภาษีเพราะว่าเมื่อเราไปจ่ายภาษีนะครับที่สำนักงานเขตสรรพากรเขตเนี่ยเราไม่บอกกับเจ้าหน้าที่สรรพากรนะครับว่าอีฉันมาบริจาคภาษีเรามาจ่ายภาษีนะครับซะกาตก็เช่นกันมันเป็นภาษีทางศาสนาที่อัลเลาะห์ได้ทรงกำหนดเอาไว้มันเป็นหน้าที่ไม่ทำคือบาปเหมือนกับการไม่จ่ายภาษีให้กับรัฐเป็นการผิดกฎหมายอย่างเดียวกันเลยส่วนซะกาตเนี่ยทำตามความสมัครใจมีมากทำมากมีน้อยก็ทำน้อยมีน้อยก็ทำมากและนบีทุกคนเนี่ยนะครับก็จะมาบอกมาสอนไม่มีนบีคนใดไม่มีศาสนาไหนที่ไม่สอนให้คนบริจาคเพราะอะไรครับเพราะนบีทุกคนถูกส่งมาอย่างโลกนี้เพื่อตัซกียะห์หมายถึงการขัดเกลาวิญญาณของมนุษย์ให้สะอาดหมดจดจากมลทินแห่งความตระหนี่ที่เหนียวซึ่งเป็นมลทินหนึ่งที่ทำให้มนุษย์ไม่อยากจะช่วยเหลือคนอื่นแล้วโลภมากนะครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยนะครับถูกสร้างมาในสภาพที่สะอาดบริสุทธิ์ทารกเนี่ยนะครับเกิดมาเนี่ยไม่เคยขออะไรเลยแต่ใครเห็นทารกนะก็จะเอามาอุ้มเอามาหอมเอามากอดทารกไม่เคยขออะไรนะครับแต่คนอุ้มทารกจะซื้อไอศกรีมซื้อช็อกโกแลตอะไรให้ใช่ไหมไม่เคยขอแต่อัลลอฮ์ให้เพราะว่าวิญญาณของทารกบริสุทธิ์อัลลอฮ์เจ้าประทานปัจจัยอย่างชีพแล้วก็คุ้มครองเห็นไหมออนแอร์ทารกแต่ว่าด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูนะครับอัลลอฮ์คุ้มครองอัลลอฮ์เมตตาให้เกิดความรักขึ้นในผู้ที่เห็นทารกแต่ทารกเนี่ยพอโตขึ้นมันเห็นนู่นเห็นนี่อยากได้พอซื้อให้แล้วนะครับบอกให้น้องเล่นด้วยเพื่อนกินด้วยไม่ยอมแล้วไม่เกิดอาการหวงแหนพอโตขึ้นก็อยากได้มากขึ้นความโลภความหวงแหนก็มากขึ้นยิ่งทำงานเหนื่อยๆได้เงินมาแล้วเหนื่อยแทบตายเรื่องอะไรจะให้คนอื่นมันก็ทำให้เกิดมลทินแห่งความตันหนีทีเหนียวในจิตใจเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูจึงต้องส่งนบีทั้งหลายมาเพื่ออะไรครับเพื่อสอนวิธีชำระวิญญาณให้สะอาดหมดจดจากมลทินแห่งความตันหนีทีเหนียวนี่คือภาระหน้าที่ของนบีทุกคนถ้าหากว่าซอดาเกาะไปแล้วนะครับแล้วยังเหลืออีกแล้วยังเหลืออีกเมื่อครบรอบปีจันทรคติ354วัน
นะครับถ้าหากว่ามีเซฟวิ่งหรือมีเงินออมอยู่เท่ากับมูลค่าของราคาทองคำหนัก 5.6 บาทเช็คราคาทองคำ 5.6 บาทวันครบรอบปีจันทรคติถ้าถึงเราก็จ่ายซะกาต 2.5% แม้ก่อนหน้านี้จะทำซอดาเกาะทุกวันเราจะมาอ้างว่าฉันทำซอดาเกาะไปแล้วตลอดทุกวันไม่ต้องจ่ายซะกาตไม่ใช่ซอดาเกาะเรื่องนึงส่วนซะกาตนี่ก็อีกเรื่องนึงเพราะอัลเลาะห์จะคิดจากคนที่มีเหลือแล้วนะครับขอนิดเดียวคือ 2.5% นะครับดังนั้นคนที่เวลาจะตายนะฟาซอดดะกะวะอะกุมินัสซอลิฮีนทำไมฉันจะบริจาคล่ะเพราะอะไรอายะห์นี้กล่าวถึงผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาที่ต้องละหมาดเวลาใกล้ตายละหมาดได้มั้ยละหมาดไม่ได้แล้วถือศีลอดก็ไม่ได้แล้วไปทำฮัจญ์ก็ไม่ได้แล้วนะครับก็เหลือเงินทองนี่แหละที่จะต้องทำซอดาเกาะห์หรือจ่ายซะกาตเพราะนั้นขอละขยับเวลาออกไปสักนิดหนึ่งเพื่อที่ว่าฉันจะได้บริจาคทำซอดาเกาะห์นะครับวาซอดดะกะวะอะกุมินัสซอลิฮีนแล้วฉันจะได้เป็นคนดีจะมาขออีกตอนตายเนี่ยนะครับจะขอเป็นคนดีตอนตายจะขอบริจาคในตอนตายเพราะมันละหมาดไม่ได้แล้วถือศีลอดก็ไม่ได้แล้วนะครับตรงนี้นะครับท่านเดมอนซัมเนี่ยย้ำกับบรรดาผู้ศรัทธาว่าถ้าจะทำความดีในเรื่องของการซอดาเกาะห์แล้วให้ทำก่อนที่จะหมดลมหายใจสุดท้ายซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะหมดลมหายใจสุดท้ายเมื่อไหร่นะครับอาจจะปุบปับไปไม่มีใครรู้เพราะชีวิตเป็นของเราจะเอาไปเมื่อไหร่ก็ได้นะครับดังนั้นท่านอับดุลเลาะห์ซัมก็บอกว่าให้มันทำซอดาเกาะห์ถ้าไม่มีสตางค์ก็ทำซอดาเกาะห์ได้ยิ้มให้ก็เป็นซอดาเกาะห์การให้คำแนะนำที่ดีกับเพื่อนก็เป็นซอดาเกาะห์การช่วยคนนะครับเอาสินค้านะครับขึ้นบรรทุกบนรถหรือว่าบนสานปานะมันก็เป็นซอดาเกาะห์การเอาสิ่งที่เป็นอันตรายออกจากข้างทางก็ถือว่าเป็นซอดาเกาะห์อย่างหนึ่งการทำดีทุกอย่างเป็นซอดาเกาะห์ถ้าไม่มีสตังค์เราอย่าบอกว่าเราไม่สามารถทำซอดาเกาะห์ได้นะครับยิ้มก็เป็นซอดาเกาะห์ได้แต่ถ้าหากมีสตังค์ในกระเป๋าไม่ใช่ยืนยิ้มอย่างเดียวนะยิ้มแล้วก็ควักตังค์จ่ายด้วยนะครับเมื่อจ่ายแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้รับความรักจากคนที่รับซอดาเกาะห์ของเราเป็นการตอบแทนเพราะสิ่งที่อัลเลาะห์ใช้ให้เราทำพระองค์จะมีรางวัลตอบแทนให้เสมอทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้านะครับแล้วก็อายะห์กุรอานนะครับก็ได้บอกขอไว้ว่าเมื่อถึงเวลากำหนดของอัลเลาะห์เนี่ยมาถึงแล้วนะครับก็ไม่มีทางที่จะเลื่อนต่อไปได้นะครับเพราะนั้นอย่าไปคิดว่า เราจะมีอายุยืนยาวต่อไปได้โดยมาตรการทางการแพทย์ที่มีความเจริญก้าวหน้านะครับแพทย์ไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตเอาไว้ได้การยื้อชีวิตของคนที่ป่วยหนักเนี่ยนะครับมันคือการทรมานของคนไข้ต้องใช้จ่ายมากต้องเอาเงินไปให้หมอหมดเป็นแสนหมดเป็นล้านถ้าเอาเงินค่ารักษานะครับซึ่งหมอไม่มีทางรักษาหายหมอก็บอกเขาก็รู้เขาประชุมกันอยู่ว่าไอการที่จะยื้อชีวิตคนไข้ที่กำลังจะใกล้ตายโดยการปั๊มหัวใจโดยวิธีการต่างๆเนี่ยนะครับมันเหมาะสมไหมทำให้คนไข้เจ็บปวดทรมานมากขึ้นไหมนะครับเพราะนั้นจะมีหมอบางคนเขาแนะนำว่าเมื่อรักษาไม่หายแล้วก็อย่าไปยื้อปล่อยให้อัลเลาะห์ผู้เป็นเจ้าของชีวิตเนี่ยนะครับนำชีวิตเขากลับไปไอ้เงินที่จะรักษาจะให้หมอจะให้โรงพยาบาลเอาไปทำซอดาเกาะห์ดีกว่านะครับนี่เป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยนะครับได้บอกกับบรรดาสาวกผู้ศรัทธาของท่านทั้งที่เป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงกับผู้ศรัทธาที่กล่ำกรอกนะครับเป็นการเตือนให้นึกถึงความตายนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่เนี่ยเราไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะทำดีนะครับจะบริจาคก็ทำซะก่อนที่จะจากโลกนี้ไปครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมต้องการจะนำมากล่าวเอาไว้นะครับเพื่อเป็นนัสซิฮัตกับเราในวันนี้นะครับ3อายะห์สุดท้ายของซูเราะห์มุนาฟิกูนแล้วก็ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับเวลามาที่มัสยิดนี้
ครับเห็นอิหม่ามวันนี้อิหม่ามน้อยนำละหมาดอ่านเสียงเพราะมากนะครับแล้วก็เราละหมาดกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเรื่องการละหมาดเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับมันเป็นการแยกว่าเราเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมเป็นงานแรกที่เราจะสอบถามเราในวันฟื้นคืนชีพหลังความตายนะครับมันมีเหตุผลมากมายที่จะอธิบายว่าทำไมเราต้องละหมาดเยอะแยะนะครับเวลาแรกเลยการละหมาดเป็นการแสดงถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณนะครับถ้าหากว่าเราได้รับสิ่งใดที่มีค่ามากที่สุดเราจะยกมือไหว้กล่าวคำขอบคุณครับขอบคุณค่ะแล้วก็อยากจะตอบแทนเขาเรียกว่ากตเวทีนะครับแต่สิ่งสำคัญที่ทำให้เรามีชีวิตและมีค่าสำหรับชีวิตของเราคืออะไรอากาศที่เราหายใจทำให้เรามีชีวิตถ้าเราจะต้องขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับสำหรับอากาศที่พระองค์ได้ประทานให้กับเราให้หายใจครับแล้วกล่าวคำว่าขอบคุณแล้วยกมือไหว้เนี่ยเราไม่มีทางที่จะแยกมือออกเลยหรือไม่มีทางที่จะพูดคำอื่นเลยนอกจากคำว่าขอบคุณแต่อัลเลาะห์บอกว่าไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกเอาแค่ละหมาดวันละ5เวลาก็ถือว่าเป็นการแสดงความขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วลดภาระให้กับเรานะครับเดินทางพงอยากอำนวยความสะดวกให้เราโดยการย่อการละหมาดการละหมาดเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์แสดงความเมตตาของพระองค์แก่บ่าวผู้ศรัทธาของพระองค์เพราะว่าอะไรครับในตอนที่เราเป็นเด็กเล็กๆเรายังทานต้วมเตี้ยมเดินตอบแตะอยู่นะครับถ้าหากว่าเราเดินไปที่ระเบียงไม่มีรั้วกั้นหรือว่าเดินเข้าไปจะเล่นของที่เป็นอันตรายเช่นถ่านไฟอย่างเงี้ยแน่นอนครับผู้ปกครองพ่อแม่ต้องไปดึงเด็กกลับมาเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กได้รับอันตรายเพราะความไม่รู้แต่เมื่อเด็กโตขึ้นพ่อแม่ก็โตขึ้นมีอายุมากขึ้นนะครับตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เมื่อลูกโตขึ้นพ่อแม่ก็ยังตักเตือนได้นะครับแล้วก็ลูกเองนี่ก็รู้นะครับว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแต่ทั้งที่รู้บางคนก็ไม่เชื่อนะครับแล้วก็ทำให้เกิดมีปัญหาขึ้นมาแต่วันหนึ่งนี่พ่อแม่ตายไปใครเราที่จะคอยรั้งเราเอาไว้คอยตักเตือนเราไว้ไม่ให้ทำความชั่วซึ่งจะนำเราไปสู่อันตรายเหมือนกับที่พ่อแม่นะครับคอยระวังเรานะครับไม่ให้ได้รับอันตรายตอนที่เรายังเป็นทารกเพราะว่าวัตถุประสงค์การละหมาดครับคัมภีร์กุรอานก็กล่าวเอาไว้ชัดเจนว่าอินนัสซอลาตะตันฮาอานิลฟัชชาอิวัลมุนกัรถ้าจริงการละหมาดเนี่ยนะครับช่วยยับยั้งคนที่ละหมาดให้พ้นจากความชั่วช้าและมุกฉะนั้นคนที่ละหมาดนะครับหมายความว่าคนที่มีความศรัทธาในอัลเลาะห์แล้วเมื่อเขามีความศรัทธาในอัลเลาะห์แล้วเขาก็ตระหนักอยู่เสมอว่าอัลเลาะห์เฝ้าดูอยู่เสมอนะครับเขาก็จะไม่ทำความชั่วนี่คือความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นะครับได้ส่งการละหมาดมาเพื่อเป็นการเตือนนะครับไม่ให้บ่าวผู้ศรัทธาพวกเนี่ยนะครับไปทำความชั่วในเมื่อพ่อแม่เนี่ยนะครับได้จากโลกนี้ไปแล้วนี่เป็นความเมตตาอันยิ่งใหญ่พระสุภาได้ส่งประทานให้เหตุผลอย่างนี้อีกนะครับเรื่องของการละหมาดนะครับจริงๆแล้วมนุษย์เนี่ยต้องการการละหมาดเองแต่มนุษย์นี่ไม่รู้แต่บางทีรู้แล้วไม่ทำนะครับคือว่าชีวิตของเราเนี่ยมันมีสองส่วนสำคัญสำคัญที่ทำให้เป็นชีวิตขึ้นมานั่นก็คือร่างกายแล้วก็วิญญาณชีวิตเราประกอบด้วยร่างกายแล้วก็วิญญาณนะครับถ้าร่างกายต้องการอาหารวิญญาณก็ต้องการอาหารถ้าร่างกายต้องการการพักผ่อนวิญญาณก็ต้องการการพักผ่อนถ้าวิญญาณต้องการถ้าร่างกายต้องการการชำระล้างเพื่อความสะอาดหมดจดสดชื่นวิญญาณก็ต้องการนะครับถ้าหากว่าร่างกายต้องการการเอ็กซ์ไซส์เพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงวิญญาณก็ต้องการแต่ว่าวิทยาศาสตร์ไม่สามารถจะตอบสนองความต้องการทางด้านวิญญาณได้นักวิทยาศาสตร์ทำสบู่ทำน้ำยาอาบน้ำได้เพื่อทำให้ร่างกายสะอาดหมดจดสดชื่นแต่วิญญาณนักวิทยาศาสตร์จะทำยังไงทำไม่ได้เพราะฉะนั้นครับศาสนาก็สอนให้เราขัดเกลาจิตวิญญาณตัวเราเอง
เรากินอาหารเวลา5เวลาให้โทษ3เวลาเพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้ววิญญาณล่ะวิญญาณก็ต้องการอาหารแต่ว่าอาหารด้านวิญญาณคืออะไรมนุษย์ไม่รู้ไงเพราะนั้นอัลเลาะห์ก็เลย ประทานการละหมาดให้เพื่อเป็นอาหารด้านจิตวิญญาณอาหารร่างกาย3มื้ออาหารวิญญาณ5มื้อเพราะวิญญาณสำคัญกว่าแม้ร่างกายจะอ่อนแอแต่ถ้าวิญญาณแข็งแกร่งร่างกายมันไปต่อได้นะครับเพราะนั้นอัลเลาะห์จึงให้เราได้ละหมาดทุกวันเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเรายังละหมาดได้ก็ขอให้เราขอบคุณสุบฮานะมากๆระลึกถึงพระองค์มากๆนะครับวันนี้ผมคงจะขอใช้เวลาเพียงนี้นะเพราะว่าเจ็บคอมาคันคอมาแล้วคลายคอมาตั้งแต่เช้านะครับคิดว่าผมใช้เวลามาก็45นาทีนะก็ถือว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจแล้วก็ตั้งใจฟังขอพระสุบฮานได้ทรงประทานความรู้ความเข้าใจในการแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องให้แก่พวกเราทุกคนครับรับบานาตินาฟิดุนยาฮัสนาฟิลอาคิเราะติฮัสนาวะกินาซะบันนารรับบานาตุกับบัลมินนาดุอานาวะศอลาตนาอินนากะตัสซัมอะลีวะศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีวะซัลลัมซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์อะซีมซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิซุบฮานร็อบบิกะร็อบบิลอิสติมาอ์ยะซิฟูนวะซัลลัมอะลัลมุสลิมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนซัมมาอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์